ามไทยรบพม่าเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่5คราวเมื่อไทยตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองถวายเมื่อปีมะแมในสงครามครั้งที่4ในคราวตีเมืองถวายนั้นถึงไม่ได้เมืองถวายในครั้งนั้นก็ดีมีผลเป็นข้อสำคัญเพราะปรากฏทั่วไปในแผ่นดินพม่าว่าไทยกลับมีกำลังเข้มแข็งถึงเข้าไปบุกรบตีพม่าได้ต่อมาไม่นานเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดก็มาสวามิภักดิ์ขอเป็นข้าขึ้นต่อเมืองไทยเมื่อปีกุลพุทธศักราช2334เรื่องราวที่เมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดมาสวามิภักดิ์ครั้งนั้นในพงศาวดารพม่ากับหนังสือพระราชพงศาวดารเนื้อความยุติต้องกันตลอดเรื่องเป็นแต่ข้อความขาดเหลือผิดกันบ้างเล็กน้อยในจดหมายเหตุของนายพันตรีไมเคิลสามปรากฏเรื่องเบื้องต้นว่าเดิมพระเจ้าประดุงตั้งอาศัยหุ่นกีผู้ที่มาตีเมืองพิษณุโลกเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองปากใต้ตั้งอยู่ที่เมืองมอตมะว่ากล่าวหัวเมืองมอนตลอดลงมาจนถึงเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดต่อมาพระเจ้าประดุงตั้งพม่าคนหนึ่งชื่อมังจันจาเป็นบุตรของสดุแมงกองขุนนางในเมืองอมรปุระให้เป็นที่เนมโยกยอดินลงมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองถวายขึ้นอยู่ในอาแซหุนกีเมืองจันจาเห็นจะเป็นคนเฉลียวฉลาดลงมาอยู่เมืองถวายมีผู้คนนับถือมากและทำนองอาแซหุนกีจะไว้เนื้อเชื่อใจถึงให้ว่ากล่าวลงมาจากเมืองตะนาวสีและเมืองมริดด้วยครั้นอาแซหุนกีตายเมื่อปีจอพุทธศักราช2333มังจันจาเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองปากใต้แทนอาแซหุนกีแต่หาได้เป็นสมดังปรารถนาไม่ด้วยพระเจ้าประดุงตั้งมังจะเลสูลงมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอาแซหุนกีเมื่อเดือน11ปีคุณพุทธศักราช2334มังจันจาก็มีความโทมนัสน้อยใจก็กระด้างกระเดื่องไม่ยอมอยู่ในอำนาจผู้สำเร็จราชการคนใหม่จะเร่งเรียกสวยสัตว์พัฒนากรอันใดมังจันจาก็ไม่ยอมส่งอ้างแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ด้วยราษฎรยังขัดสนอย่างหนักจะเรียกเร่งก็เกรงใจความเดือดร้อนผู้สำเร็จราชการเห็นจะบอกกล่าวโทษมังจันจาขึ้นไปพระเจ้าประดุงคงมีรับสั่งให้ทรงมังจันจาขึ้นไปไต่สวนยังเมืองอมรปุระความจริงปรากฏว่าผู้สำเร็จราชการให้มรุวันโบคุมพลพม่า300ลงมาเป็นเจ้าเมืองถวายแทนมังจันจามังจันจารู้ความก็ให้ปลัดเมืองซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกของตนคุมกำลัง500คนออกไปคอยรับอยู่กลางทางห่างเมืองสัก200เส้นพอมาลูกวันโบมาถึงที่นั่นก็ช่วยกันจับค่าเสียหมดทั้งนายไพร่แล้วมังจันจาจึงไปชวนเจ้าเมืองตะนาวสีเจ้าเมืองมริดพร้อมใจกันมาขอเป็นค่าขอบคันธสีมาขึ้นกับกรุงสยามทั้ง3เมืองในเวลานั้นไทยที่พม่า กว่าต้อนเป็นเฉลยไปเมื่อครั้งตีกรุงเก่าได้ยังตกอยู่ที่เมืองถวายหลายคนที่สำคัญคือพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงอันมีพระนามปรากฏต่อมาว่าเจ้าฟ้ากรมขุนรามินทรสุดาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ารามนรงค์ผู้เป็นพระเชษฐาธิบดีทรงผนวดเป็นรูปชีอยู่ที่เมืองถวายพระยาถวายทราบความจึงเชิญเสด็จไปทำนุบำรุงไว้แล้วให้แต่งอักษรสารจารึกในแผ่นสุพรรณบัตรกับทั้งมีสุภาอักษรชี้แจงถึงความเสนาบดีไทยและให้จัดเครื่องราชบรรณาการตามแบบแผนประเพณีการสวามิภักดิ์ของประเทศพม่าคือต้นไม้ทองต้นไม้เงินและนางถวายอันมีสกุลสูงเป็นนางเอกนางหนึ่งนางโทสองนางพร้อมด้วยสาวใช้อีกจำนวน57คนรวมเป็น60คนเป็นของถวายแล้วแต่งให้กรมการผู้ใหญ่ในเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดรวมกัน3คนเป็นทูตเชิญลายพระหัตถ์ของพระเจ้าหลานเธอกับทั้งสุพรรณบัตรและสุภาอักษรถึงเสนาบดีและคุมเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทางกาญจนบุรีกับพระสงฆ์10รูปมีพระมหาแทนเป็นพระภิกษุไทยแต่ครั้งกรุงเก่าอยู่ในจำนวนนั้นด้วยรูปหนึ่งให้มาเป็นพยานความสัตย์สุจริตของพระยาถวายทูตถวายถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์เดือน4แรม3ค่ำปีกุลพุทธศักราช2334ความในหนังสือที่มีมาว่าพระยาถวายได้ทำราชการถวายพระเจ้าอังวะมาแต่ชั้นปู่และบิดาหาได้มีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เหตุเพราะพระเจ้าประดุงไม่ตั้งอยู่ในราชธรรมให้มังจะเลสูลงมาเป็นผู้สำเร็จราชการที่เมืองมอตมะเมื่อเดือน11ปีกุลแล้วให้ลงมาเอาแก่เมืองถวายเมืองมริดและเมืองตะนาวสีหนึ่งเนืองเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น200ถึง300ช่างราษฎรชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนมิหนำซ้ำยังแต่งให้มรุวันโบคุมกำลัง300คน
ลงมาเป็นเจ้าเมืองถวายจะให้ถอดพระยาถวายเสียพระยาถวายให้ปลัดคุมกำลัง500คนยกไปพบมรุวันโบกลางทางเกิดรบพุ่งข้าวฟันมรุวันโบกับพวกไพร่ตายหมดทั้งสิ้นพระเจ้าประดุงจะให้ยกกองทัพลงมาตีเมืองถวายพระยาถวายไม่มีที่พึ่งจึงพร้อมใจกันกับพระยาตะนาวสีพระยามาริดทั้ง3เมืองขอเป็นข้าขอบขันทศีมากรุงเทพมหานครเหมือนดังแต่ก่อนขอพระราชทานกองทัพไปช่วยรักษาเมืองถวายแล้วต่อไปในภายภาคหน้าพระยาถวายจะรับอาสาตีเอาเมืองมอตมะเมืองร่างกุ้งเมืองสะโตงและเมืองพระสิมมาถวายให้จงได้การที่เมืองถวายเมืองตะนาวสีเมืองมะริดมาสวามิภักดิ์ดังนี้ก็เป็นอันสมดังส่งพระราชดำริมาแต่ก่อนจึงโปรดให้รับทูตเข้าเฝ้าที่ชาลาหน้ามุกเด็ดพระมหาปราสาทและให้เสนาบดีที่มีสุภาพอักษรตอบรับเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมะริดตามราชประเพณีครั้นทูตถวายบังคมลากลับไปแล้วถึงปีชวดพุทธศักราช2335จึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพยกออกไปช่วยรักษาเมืองถวายและให้เชิญพานทองเครื่องยศไปพระราชทานพระยาถวายด้วยเมื่อกองทัพพระยายมราชยกไปแล้วในปลายปีชวดปีนั้นก็เสด็จยกกองทัพหลวงโดยกระบวนเรือพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรไปยังเมืองกาญจนบุรีตั้งพระพราที่ประทับทางลำน้ำน้อยคอยฟังข้อราชการที่จะเกิดขึ้นทางเมืองถวายอยู่ณที่นั่นฝ่ายพระยายมราชยกกองทัพไปถึงเมืองถวายพระยาถวายก็ให้กรมการออกมาต้อนรับและส่งเสบียงอาหารให้กองทัพแต่ตัวพระยาถวายเองไม่ออกมาหาพระยายมราชก็ตามประเพณีผู้ว่าราชการหัวเมืองจะต้องออกมาหาเสนาบดีผู้เป็นแม่ทัพถึงกับต้องต่อว่าชี้แจงแบบธรรมเนียมให้ทราบพระยาถวายจึงได้ออกมาเคารพต่อพระยายมราชตามประเพณีพระยายมราชให้พระราชรองเมืองคุมพลเข้าไปตั้งอยู่ในกำแพงเมืองถวายกองหนึ่งส่วนกองทัพพระยายมราชตั้งคายอยู่ข้างนอกเมืองแล้วให้จัดส่งเจ้าฟ้าหลานเธอกับพวกไทยที่ตกค้างอยู่ที่เมืองถวายมีพระราชาพิมลกรมผู้สามาลาครั้งกรุงเก่าเป็นต้นเข้ามายังค่ายหลวงที่แม่น้ำน้อยและมีใบบอกราชการทั้งปวงเข้ามากราบบังคมทูลทุกประการในเรื่องความที่ปรากฏว่าพระยาถวายไม่ออกมาหาพระยายมราชเป็นข้อสำคัญซึ่งควรจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งโดยการที่เมืองถวายสวามิภักดิ์ต่อไทยในครั้งนั้นมูลเหตุเกิดขึ้นด้วยตัวพระยาถวายเพราะพม่าจะถอดเสียจากเจ้าเมืองจึงเอาใจออกห่างจากพม่าเมื่อมาขอขึ้นต่อไทยทำนองพระยาถวายจะมั่นหมายมักใหญ่ไฟสูงให้ไทยยกขึ้นเป็นเจ้าประเทศสลาจึงได้แต่งทูตถือสุพรรณบัตรอย่างราชทูตจำทูลพระราชสารครั้นได้ทราบว่าพระราชทานบำเหน็จเพียงอย่างพระยามหานครตามธรรมเนียมในกฎมณฑียนบาลมิได้ยกขึ้นเป็นเจ้าจึงไม่ออกมาหาพระยายมราชเป็นการแสดงความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงทราบตามความใบบอกของเจ้าพระยายมราชเห็นจะทรงแครงพระราชหฤทัยในท่วงทีกิริยาของพระยาถวายครั้นทรงรับพระเจ้าหลานเธอส่งมายังกรุงเทพแล้วจึงมีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรเสด็จออกไปทอดพระเนตรภูมิลำเนาบ้านเมืองและตรวจตราเหตุการณ์กรมพระราชวังบวรเสด็จออกไปถึงเมืองถวายทรงพิจารณาการทั้งปวงแล้วให้พระยายมราชบอกมากราบบังคมทูลว่าเมืองถวายนั้นพิเคราะห์ดูชัยภูมิเห็นว่าไทยเสียเปรียบพม่ามากนักเพราะพม่าอาจมาถึงได้ง่ายกว่าที่ไทยจะไปถึงถ้าพม่ายกมาตีถึงไทยจะรักษาเมืองถวายไว้ได้ในคราวนี้ต่อไปในภายหน้าก็คงรักษาเมืองไว้ไม่ได้อันหนึ่งพิเคราะห์ดูกิริยาอาการของพระยาถวายท่วงทีก็ยังกระด้างกระเดื่องไม่น่าไว้วางใจจะขอพระราชทานทำลายเมืองถวายและกว่าต้อนผู้คนพลเมืองเข้ามาเสียให้หมดอย่าให้เป็นกำลังของพม่าต่อไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบก็ทรงขัดเคืองโดยมีพระราชประสงค์จะตีเมืองพม่าต่อไปจึงมีรับสั่งให้ต่อไปว่าพม่ายกมาตีกรุงเก่ากว่าตอนครอบครัวชาวกรุงและพี่น้องขึ้นไปไว้ที่เมืองถวายเมืองเดียวดอกหรือเมืองอังวะและเมืองอื่นๆไทยชาวกรุงไม่มีหรือไม่ช่วยเจ็บแค้นเครืองโกรธบ้างเลยได้เมืองถวายจะได้เอาไว้เป็นเมืองพักผู้คนไว้เสบียงอาหารเป็นกำลังทำศึกต่อไปมีรับสั่งห้ามมิให้รื้อทำลายเมืองถวายและกวาดครอบครัวเข้ามาให้รักษาเมืองระวังเหตุการณ์ให้มั่นคงจะดีแต่หนังสือรับสั่งที่ว่ามานี้ออกไปถึงไม่ทันที่จะป้องกันเหตุการณ์ด้วยเมื่อกรมพระราชวังบวรดำรัสสั่งให้บอขอกวาดครอบครัวและทำลายเมืองถวายเข้ามาแล้วทางโน้นพวกขุนนางที่ไปตามเสด็จกรมพระราชวังบวรเข้าใจว่า
คงจะมีท้องตาอนุญาตตามพระราชดำริของกรมพระราชวังบอบอนต่างก็ขวนขวายหาครอบครัวถวายหมายจะเอามาใช้สอยเป็นอนาประโยชน์ของตนถึงมีพวกที่ล่วงหน้าพาครัวถวายเข้ามาจนถึงริมแม่น้ำน้อยความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพิโรธดำรัสสั่งให้ข้าหลวงออกเที่ยวติดตามจับกุมเอาตัวพวกขุนนางเหล่านั้นมาลงพระราชอาญาแล้วให้ปล่อยครัวถวายกลับคืนไปแต่ทางข้างเมืองถวายพวกพลเมืองเกิดสะดุ้งสะเทือนกันเสียทั่วไปแล้วขณะนั้นมีชายไทยคนหนึ่งชื่อมาเรียกกันว่าตามาถูกพม่ากวาดไปเป็นเฉลยไปจากกรุงเก่าทำนองจะไปมีบุตรภรรยาอยู่ในเมืองถวายตามาได้คุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่เมื่อครั้งกรุงเก่ามากราบทูลความลับแก่กรมพระราชวังบวรว่าพระยาถวายได้ข่าวว่าพระเจ้าประดุงจะเอาสดุแมงกองผู้บิดาประหารชีวิตพระยาถวายเสียใจคิดรวนเรหาสวามิภักดิ์แน่นอนเหมือนก่อนไม่และทราบว่าพระยาถวายให้ปลัดตายกับมังนุน้องชายคุมไพรพลเข้ามาตรวจตราทางที่ไทยจะไปมาว่าพม่ายกกองทัพลงมาเมื่อใดจะให้ล้มไม้ทับทางเสียแล้วจะยกเข้าป้นกองทัพไทยที่รักษาเมืองถวายกรมพระราชวังบวรจึงตัดสั่งให้ส่งตัวตามาเข้ามายังค่ายหลวงที่ลำน้ำน้อยครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงทราบความตามที่ตามากราบบังคมทูลและทรงทราบว่าเวลานั้นประหลัดตายกับมังนุเข้ามาจนจะถึงในดินแดนไทยแล้วจึงดำรัสสั่งให้ข้าหลวงไปจับมาหมดทั้งนายไพรให้ถามประหลัดตายกับมังนุให้การว่ามาเที่ยวเล่นแล้วก็เลยเข้ามาในแดนไทยทรงพระราชดำริเห็นเป็นข้อพิรุธจึงให้เอาตัวควบคุมไว้ทั้งพวกแล้วมีรับสั่งไปยังกรมพระราชวังบวรว่าจะไว้ใจพระยาถวายต่อไปไม่ได้ให้ส่งตัวเมืองจันจาพระยาถวายกับกรมการที่เป็นพรรคพวกเข้ามาเสียจะทรงชุบเลี้ยงให้ทำราชการในกรุงเทพมหานครทางโน้นให้ตั้งกรมการผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นบิดานางถวายที่เข้ามาอยู่ในกรุงเป็นพระยาว่าราชการเมืองถวายต่อไปกรมพระราชวังบวรทรงจัดการตามกระแสรับสั่งพอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงเสด็จยกกองทัพหลวงกลับมายังพระนครพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรเพื่อจะได้ทรงตระเตรียมการที่จะตีเมืองพม่าต่อไปและครอบครัวพระยาถวายที่ส่งเข้ามาในครั้งนั้นพระราชทานที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลข้อกระบือจึงได้เรียกว่าบ้านถวายอยู่ใกล้วัดยานนาวาทุกวันนี้ฝ่ายเมืองพม่าพระเจ้าประดุงได้ทราบว่ามังจันจาเจ้าเมืองถวายเป็นกบฏเอาเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมฤทมาขึ้นแก่ไทยก็ให้บุญยีมหาเศรษฐวาเสคุมกองทัพจำนวนพล 10,000 คนยกลงมาปราบปรามเมืองถวายบุญยีมหาเศรษฐวาเสยกลงมาถึงเมืองมัตตมะในปีชวดทราบความว่ากองทัพไทยออกไปตั้งอยู่ที่เมืองถวายก็ขันคร้ามไม่กล้ายกลงมาจึงตั้งพักอยู่ที่เมืองมัตตมะแล้วมีใบบอกขึ้นไปยังเมืองอมรปุระว่ามีกองทัพไทยเป็นทัพใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองถวายกำลังที่คุมลงมาเกรงจะไม่พอปราบปรามเมืองถวายได้ขอกำลังเพิ่มเติมลงมาอีกพระเจ้าประดุงได้ทราบความทำนองจะนึกระแวงว่าบางทีไทยจะยกจู่ขึ้นไปตีเมืองมัตตมะจึงมีรับสั่งให้เนมโยสิงขยาคุมกำลังลงมาช่วยรักษาเมืองมัตตมะก่อนแล้วให้มหาอุปราชราชโอรสเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์เกณฑ์ขนเข้ากองทัพใหญ่อีกทัพหนึ่งสำหรับที่จะยกมาตีเมืองถวายคืนพระมหาอุปราชก็มาเตรียมทัพอยู่ที่เมืองจักกายอันอยู่ใต้เมืองอมรปุระหน่อยหนึ่งตั้งแต่ในฤดูฝนปีชวดให้เกณฑ์คนในหัวเมืองพม่าเข้ากองทัพ 20,000 คนพอสิ้นฤดูฝนพระมหาอุปราชาจึงให้อาแซหุนกี้คนใหม่เป็นปลัดทัพให้มหาชัยยสุระขุนนางผู้ใหญ่ในพระมหาอุปราชาเป็นยกระบัดให้เนมโยยอกดินสีหสุระเป็นเกียร์กายคุมกองทัพเดินบกยกลงมายังเมืองร่างกุ้งส่วนพระมหาอุปราชานั้นทำนองเมื่อในฤดูฝนจะบังคับให้สังบิดาของมังจันจาเจ้าเมืองถวายว่ากล่าวกับบุตรของตนให้กลับใจไปเข้ากับพม่าครั้นเห็นไม่เป็นผลเมื่อก่อนพระมหาอุปราชาจะยกกองทัพลงมาข้างใต้จึงให้เอาบิดามารดาของมังจันจาประหารชีวิตเสียแล้วจึงลงเรือตามกองทัพลงมายังเมืองร่างกุ้งมาถึงเมื่อเดือน6ปีฉลูฝ่ายบุญยีมหาเศรษฐวาเสกับเนมโยสิงขยาซึ่งคุมกองทัพพม่ารักษาเมืองมัตตมะอยู่นั้นครั้นรู้ว่าพระเจ้าประดุงให้พระมหาอุปราชายกกองทัพใหญ่ลงมาตั้งอยู่ที่เมืองร่างกุ้งก็พากันมีความวิตกปรึกษากันว่าเราคุมกองทัพมาตั้งอยู่เปล่าๆช้านานถ้าพระมหาอุปราชาไต่ถามว่าได้ไปทำอะไรกับไทยให้เป็นบำเหน็จมือหรือไม่ไม่มีอะไรจะทูลได้ก็ระแวงจะผิดจึงคิดการรวบรวมคนเข้ากองทัพให้เจ้าเมืองมักยีดงคุมลงมาตีเมืองถวายเมื่อเดือน6ปีฉลูนั้นกองทัพพม่ายกลงมาพบกองทัพหมอนของเจ้าพระยามหาโยธา
สมทบกับกองทัพถวายของพระยาถวายซึ่งเป็นบิดานางที่ส่งเข้ามาถวายตั้งอยู่ที่ตำบลสิกเนตได้รบพุ่งกันเป็นสามารถพม่าสู้ไม่ได้ก็แตกหนีกลับไปเมืองมอตมะไปบอกรายงานว่าที่เมืองถวายมีกองทัพไทยตั้งอยู่หลายทัพคือกองทัพพระยายมราชมีจำนวนพล 40,000 คนตั้งอยู่ในชานเมืองทัพหนึ่งกองทัพพระยาพิษณุโลกมีจำนวนพล 15,000 คนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทัพหนึ่งกองทัพมอญกับถวายสมทบกันตั้งอยู่ที่ตำบลสิกเนตอีกทัพหนึ่งเจ้าเมืองมักยีดงได้รบพุ่งกับทัพมอญและถวายข้าศึกมีมากกว่าเหลือกำลังจึงต้องถอยหนีไปอุณยีมหาเศรษฐวาเสกับเนมโยสิงขยาก็ต้องทูลเหตุการณ์ทั้งนั้นไปยังพระมหาอุปราชาพระมหาอุปราชาได้ทรงทราบว่ากองทัพพม่ายกมาเสียทีแตกหนีไทยไปก็ขัดเคืองมีรับสั่งให้เอาแม่ทัพทั้งนายกองทั้งปวงทำโทษตามกฎอาญาศึกแล้วจะลงตรงมาตีถวายในฤดูฝนปีนั้นพวกแม่ทัพนายกองพากันทูลห้ามปรามว่ากองทัพไทยที่ตั้งอยู่เมืองถวายเป็นทัพกษัตริย์รีพลมากมายนักกำลังกองทัพที่มีอยู่เห็นจะเอาชัยชนะไม่ได้ขอให้กักเกณฑ์ผู้คนในหัวเมืองข้างใต้เพิ่มเติมเข้ามากระบวนทัพเสียก่อนจึงค่อยยกลงมาพระมหาอุปราชเห็นชอบด้วยจึงตั้งพักอยู่ที่เมืองร่างกุ้งให้กักเกณฑ์ผู้คนเข้ากองทัพอยู่จนตลอดฤดูฝนปีฉลูนั้น